สวัสดีครับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนนะครับออกกำลังกายหน้าท้องกันครับยกกระชับแบบง่ายและลดต้นขาพร้อมกันด้วยท่าแรกครับท่าการออกกำลังกายที่ช่วยลดต้นขาและหน้าท้องท่านี้ให้คุณยืนในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็เริ่มการออกกำลังกายด้วยการเหยียดขาไปด้านข้างครับท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอทำแบบต่อเนื่องครับช่วยยกกระชับดูแลกล้ามเนื้อเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีสไลด์ไขมันส่วนเกินครับเราจะออกกำลังกายสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับท่าการออกกำลังกายของเราเป็นท่าการออกกำลังกายที่สามารถช่วยสลายไขมันส่วนเกินยกกระชับกล้ามเนื้อได้เราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องครับอย่าลืมออกกำลังกายพร้อมกันนะครับสำหรับท่าแรกคุณจะรู้สึกตึงเฟิร์มกระชับมากยิ่งขึ้นครับเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่2ครับท่าที่2เป็นท่าสลายไขมันส่วนเกินบริเวณต้นขาหน้าท้องและสะโพกให้คุณจัดเตรียมท่าการยืนออกกำลังกายในลักษณะนี้เป็นท่าการตีเข่าสลับฟันศอกครับท่าการออกกำลังกายที่ง่ายและได้ผลดีมากมันจะสามารถช่วยปรับพันไขมันส่วนเกินยกกระชับกล้ามเนื้อและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้พร้อมๆกันเราจะออกกำลังกายท่านี้ทั้งหมด20ครั้งครับถ้าคุณพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านออกกำลังกายครับการออกกำลังกายของเราเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายครับและได้ผลดีมากเมื่อคุณออกกำลังกายเป็นประจำคุณจะเห็นผลนะครับในการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องภายใน1สัปดาห์ครับยอดเยี่ยมครับตอนนี้คุณออกกำลังกายได้เกือบครึ่งทางแล้วเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่3ครับท่าที่3เป็นการออกกำลังกายลดหน้าท้องและช่วงบ่าหัวไหล่เราจะออกกำลังกายท่านี้แบบต่อเนื่องนะครับให้คุณกางมือในลักษณะนี้แล้วก็เหวี่ยงสวิงครับท่านี้เป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันบริเวณหน้าท้องและต้นขารวมไปถึงต้นแขนด้วยเราจะออกกำลังกายท่านี้อย่างต่อเนื่องครับแบบสลับด้านกันเราจะออกกำลังกายท่านี้สลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งถ้าหากคุณพร้อมเรียนเชิญทุกท่านครับมาเริ่มกันเลยสำหรับการออกกำลังกายด้วยท่านี้ขอแนะนำให้เกรงหน้าท้องด้วยนะครับมันจะมีประโยชน์มากครับในการช่วยสลายไขมันส่วนเกินเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับและคุณอย่าลืมออกกำลังกายท่านี้เป็นประจำนะครับจะช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโอเคครับยอดเยี่ยมเป็นท่าการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องครับที่ช่วยสลายไขมันส่วนเกินท่าต่อมาครับท่าที่4ท่าที่4เป็นท่าสลายไขมันด้านข้างลำตัวครับด้วยการเอี้ยวตัวแล้วออกกำลังกายในลักษณะนี้เป็นท่าการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องที่ทำง่ายครับทำได้ทันทีคุณจะรู้สึกตึงกระชับด้านข้างลำตัวมากยิ่งขึ้นครับและสลายไขมันเพิ่มเติมได้อีกด้วยเราจะออกกำลังกายท่านที่สลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านออกกำลังกายพร้อมกันเลยครับสำหรับท่านี้เมื่อก้มลงไปให้หายใจออกแล้วเก่งหน้าท้องไว้ด้วยนะครับเป็นท่าการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องกันครับมันจะได้ผลดีมากเมื่อคุณออกกำลังกายท่านี้เป็นประจำนะครับ
การออกกำลังกายแบบต่อเนื่องมันจะมีประโยชน์มากครับในการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อสลายไขมันเข้าสู่ท่าสุดท้ายครับท่าที่5ท่าที่5เป็นท่าการออกกำลังกายด้วยการเหวี่ยงแขนนะครับให้คุณทำมือในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็เหวี่ยงแขนลงมาครับแต่ด้านล่างที่เป็นด้านบนคือเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องที่สามารถช่วยลดหน้าท้องได้เป็นอย่างดีครับคุณสามารถออกกำลังกายท่านี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันมันจะสามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อของคุณได้บริเวณหน้าท้องโดยเฉพาะเราจะออกกำลังกายท่านี้ครับอย่างต่อเนื่องกันทั้งหมด20ครั้งถ้าหากคุณพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านมาออกกำลังกาย20ครั้งนี้พร้อมกันเลยครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากท่านใดสนอกสนใจท่าออกการออกกำลังกายท่าไหนเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับเราจะนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอให้กับคุณเลยทันทีครับพวกเราหวังว่าการออกกำลังกายในครั้งนี้จะถูกใจใครหลายๆคนนะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าขอบคุณมากครับ